ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาดูระบบความเย็นที่สวนของผมนะครับตรงนี้ไม่ใช่ฝนตกนะครับเป็นฝนเทียมนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับตัวนี้ผมจะทําความเย็นนะครับในที่ตรงนี้นะเป็นสถานที่อบรมนะครับด้วยงบ 10,000 นะครับก็ทําความเย็นโดยเอาน้ําขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ปล่อยลงมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์ก็คือเป็นสมาร์ทนะครับ DC ราคา900บาทนะครับต่อด้วยแผงโซลาร์เซลล์1แผงนะครับแล้วก็ดูดขึ้นหลังคาจากโซลาร์เซลล์จากสมาร์ทผมหย่อนลงไปในน้ํา1เม็ดนะครับสูงขึ้นมาบนหลังคานะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ4เม็ดนะครับดูดขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับเดี๋ยวพาไปดูรูนะครับเจาะรูด้านบนนะครับเจาะรูด้านบนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรูข้างนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูน้ำนะครับที่ผมเจาะรูไว้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ10รูนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเจาะเพิ่มอีกให้มันถี่นะครับน้ํามันจะได้ไหลให้มันใกล้มากขึ้นนะครับเห็นครับน้ําก็ไหลพุ่งออกมานะครับแบบนี้นะบนหลังคานะครับเสร็จแล้วก็จะไหลลงมาข้างล่างนะครับมาพลาสติกนะครับผมจะทําให้สโลปเอียงลงมาแล้วก็ปล่อยลงคลองไส้ไก่แล้วก็วนลงไปในสระคืนนะครับก็เป็นระบบความเย็นนะครับที่เราทําแบบประหยัดนะครับทําแบบธรรมชาตินะประหยัดไฟโดยใช้โซลาร์เซลล์นะเวลามีอบรมมีประชุมหรือเราจะนอนพักผ่อนนะครับเย็นสบายครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นการเติมอากาศให้ปลาให้กับน้ําด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเย็นสบายครับนอนสบายเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมก็คิดจากไอเดียของเราเองครับก็ลองมาทําเล่นๆดูนะครับช่วยได้เยอะครับอุณหภูมิลดอุณหภูมิได้เยอะเลยครับความเย็นครับน้ําที่ดูดจากสารครับมันเย็นนะครับอันนี้ผมลงซัมเมอร์ลงไดโวไปแค่1เมตรนะครับถ้าเราลงไปประมาณ 3-4 เมตรจะเย็นกว่านี้ครับระดับน้ําเย็นมากนะครับเป็นแอร์ธรรมชาติครับในการอบรมต่างๆนะครับเพียงแต่ตอนนี้มันเป็นพลาสติกนะครับเสียงจะดังเวลาทําการอบรมนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ฟางนะครับหรือใส่กระสอบป่านตรงนี้นะครับให้มันลดเสียงนะครับดูครับบรรยากาศดีครับลมเย็นสบายนะครับที่อบรมก็อยู่กลางเกาะกลางน้ํานะครับบรรยากาศดีมากนะครับแอร์ธรรมชาตินะครับประหยัดไฟนะครับผมนอนเย็นสบายนะครับเวลาลมพัดมาหน่อยก็ไอเย็นก็จะมาสัมผัสกับตัวเรานะครับเย็นสบายครับระบบน้ํานะครับทําแบบก็ไม่ยุ่งยากนะครับสมาร์ทผมก็ไว้รดน้ําสวนนะครับเวลามีอบรมเราก็ต่อขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวเราดูเรื่อยๆนะครับบรรยากาศเหมือนฝนตกเลยนะครับผมน้ําไหลลงพรำๆนะครับเห็นว่าจะมีอยู่ตัวนี้สามเส้นตัวนี้3เส้นตัวนี้3เส้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะเจาะรูเพิ่มอีกนะครับมันจะได้ให้มันถี่กว่านี้มันจะทําให้เย็นทั่วถึงกว่านี้นะครับถ้าเราให้มันไหลลงทุกรอนเลยนะครับมันจะเย็นทั่วถึงกว่านี้นะครับหรือเราจะใส่สปริงเกอร์ด้านบนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับถ้าสปริงเกอร์มันก็กระจายทั่วเหมือนกันนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกเลยนะครับอันนี้ผมก็มีพอดีมีสายอยู่แล้วก็เลยเอาลองมาทําดูนะครับดูครับเสียงบรรยากาศดีครับลมเย็นสบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นไดโวนะครับเราปล่อยลงไปในน้ำนะครับ100แกลอนไว้นะครับแล้วก็ต่อสายนะครับสายขึ้นไปเลยข้างบนนะครับก็จะเย็นสบายนะครับนี่ครับเรามาดูน้ําใกล้ๆนะครับน้ําก็จะไหลลงนะครับถ้าเราจับตัวนี้นะพื้นที่จะเย็นครับตรงที่น้ําไหลผ่านจะเย็นนะครับส่วนตรงนี้น้ําไม่ได้ผ่านนะมันจะร้อนนะครับอุณหภูมิต่างกันครับจับตรงนี้เย็นนะครับเย็นนะครับต่างกันเลยครับผมนั้นช่วยได้เยอะเรื่องความเย็นครับถ้าเรามาประยุกต์ใช้ที่สวนของเรานะครับดูว่าเหมือนฝนตกครับอยู่ที่แดดครับแดดแรงนะครับน้ําก็จะไหลแรงนะครับตอนนี้แดดแรงนะครับน้ำก็จะไหลแรงนะครับเห็นครับเนี่ยน้ำกระทบลงมานะครับเวลาลมพัดมามันก็ได้เย็นนะครับพัดเข้ามานะครับแต่เสียงจะดังนะครับนี่ครับบรรยากาศดีครับโอเคครับเอาให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศเพียงเท่านี้ใครที่เข้ามาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเศษเมืองชานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ